สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่ในวันที่1เมษายนเด้อจ้าอัน2ทุ่มกว่าแล้วพี่น้องบ่มืดเบิ่งลูกสาวแม่มามาส่งขับรถพออืมคุณจะให้เบิ่งงมหอยงมหยังด้วยนี่ในเวลา2ทุ่มกว่าๆมันไม่มืดเลยเด้อเพราะว่าอย่างที่บอกนั่นแหละเวลามันเปลี่ยนเห็นน้ำทะเลมันลดสันดอกเลยจิมหาหอยจูบกับหอยแข้งฝรั่งไปเฮ็ดกินสันดอกว้ามืออื่นเนี่ยวันนี้วันศุกร์เนาะวันที่1เมษายนวันศุกร์สิไปเฮ็ดกินวันเสาร์วันอาทิตย์นี่สันดอกว้าอาหารทะเลนี่มีคนพากันมาเล่นทะเลอยู่สิกินนี่ก็ได้โอ้งามงามยามมื้อแลงข้าวหาได้จากพี่น้องมันสิมืดก่อนมาลงทะเลลงน้ำก็บ่ได้หอยก็สิได้ปูบ่ได้ปูก็สิได้ปลาตัวน้องพี่น้องสิได้หลายบ่น้อพี่น้องเอ้ยน้ำทะเลเริ่มขึ้นแล้ว น้ำทะเลเริ่มขึ้นแล้วมันจะคืออยู่บ่นี่มันสิได้เพราะเอาไปตำมันหอยแข้งรสแซ่บรสจี๊ดจ๊าดอยู่บ่นี่เนาะน้ำทะเลมันขึ้นแล้วนี่ฉันจะขึ้นก็ขึ้นไว้ดิขึ้นบ่ฟังฟ้าฟังไฟผู้ใดได้น้ำทะเลก็ได้คันนี้ลงแล้วก็ลงวาบวาบเลยเด้บ่ท่าไปมันก็ได้คือคนฮ่อนแล้วนะพี่น้องนี่ไงเจอแล้วตัวหนึ่งพี่น้องก็อยู่ของมันอย่างนี้แหละเนี่ยมันดิสดคักพอบ่อน้ำลายบ่อน้ำลายอยู่มาสายกับบ่ทันนกนกกินก่อนมาเร็วเฮาก็ได้กินก้อนนกแล้วหอยแข็งก็ได้โอ้อันนี้บ่เอาพี่น้องนกกินเพราะว่าเอาไปแล้วหั่นมันก็มีเนื้ออยู่หน่อยนึงแล้วก็มีขี้ดินอยู่ในหั่นน่ะพี่น้องมันก็เอาไปต้มแล้วมันก็ขี้ดินก็สิไปเข้าตัวหอยแข็งที่บ่มีขี้ดินเนาะก็เลยจักเสียมันไปหยังก็เลยบ่เอานั่นแหละอย่างอันนี้คือๆแต่พี่น้องโอ้บ่แม่นบ่แม่นอีหลีอันนี้โอ้อันเนี้ยสดๆจากทะเลเดี๋ยว3ทุ่ม3ทุ่ม5 3ทุ่ม10ก็สิมืดค่ะก็สิให้ลูกมารับนั่นน่ะตัวนี้มาเกือบบ่ทันพี่น้องน้ำทะเลกำลังสิท่วมมันพุ่นน่ะน้ำมันดีดเลยสดหลายสดมากน้ำจิ๊ดตัดเลยโอ้โหบ่ได้เอาบูดยาวมาเนาะลงไปได้เย็นมือแห้งแห้งพี่น้องหนาวโอ้ลำคานหมวกกับป่านนี่พี่น้องหมวกปกหน้าปกตาขั้นบ่ใส่ผ่านหนาวนี่แม่ว่าว่าแม่นนี่เนี่ยตัวนี้แม่นอีหลีเนี่ยนักๆนี่ใช่แล้วใช่แล้วโอ้โอ้โอ้ดีนะยางมาทางนี้เพราะว่าเรียกว่าสิไปทางเก่าโอ้มาทางนี้ก่อนนะเธอมันมีว่าซั่นเห็นอีหลีน้ำทะเลกำลังขึ้นโอ้ยอันนี้เบาแวงนกกินไปแล้วตัวนี้นะหาซอยหาซอยนะพี่น้องบ่เห็นบ่เริ่มมืดเริ่มมืดแล้วนะจ๊ะเริ่มมัวแล้วบ่รู้ว่ามัวน้ำหนากล้องหรือมัวน้ำความมืดกับบ่รู้เปลือกหอยแข้งนั่นแหละพี่น้องมันกินกินแล้วมันเอาไว้เยอะเย้ยคนได้นกก็ได้ว่ากูกินโตมันเด้อมึงกินเปลือกมันว่าซั่นมันว่าได้น่ะถ้าแม่มามาทันตอนมันกินก็สิจัดการมันอยู่กระปังว่าจัดการมันได้เนาะพี่น้องมันก็บิดเนี่ยๆได้เจ้าเห็นบ่เนี่ยถ้าเป็นหยังว่าคันเฮามาทราบบ่ทันนกเนี่ยได้เจ้าเห็นบ่มันสินกมันสิเคลียนี่เคลียเคลียคือไกลพี่น้องเคลียอ้อมมันสิเป็นห้อยอ้อมอยู่ทางนั้นมันหลบไปแล้วเพราะว่าน้ำขึ้นเห็นบ่มันสิเป็นกลมมันสิเคลีย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 หากินปูหากินหอยหากินกุ้งน้อยอะไรจะใต้แน่นั่นอันนี้ได้ไหมโอ้ยอันนี้ก็เบาพี่น้องกินไปแล้วขออีกตัวหนึ่งแล้วอีกหน่วยหนึ่งแล้วเนี่ยกดนอนหลัดแดงนี่น้องเนี่ยเนี่ยหอยแข็งตัวนี้พี่น้องนอนหลัดแดงตื่นมาพอสิให้ได้เนาะเบิ่งหอยจูบพี่น้องพอแล้วพอแล้วจักสิตายรีบยังเด้อ
เออได้อยู่หรอกพี่น้องเอาหมากนี่ก่อนหมากนี่ก็มีเริ่มเด้อน้ำเดือดนักๆนี่ครับขี้ดินได้ทางไหนอันเด้อขี้แมวเอ้ยขี้ดินเกิดมันเอาไปใส่น้ำกันกับหน่วยดีเนาะแต่ขี้ดินเกลือกั่วกันละบ่นั่นยังมืดแต่ยังเห็นเด้อพี่น้องคือจังได้หลายแล้วเนาะคือจังได้ครึ่งขุน้อยบ่บ่ได้ฮอดครึ่งเด้อพี่น้องมีถุงมือน้ำข้างนึงอยู่หั่นพี่น้องสามทุ่มกลัวแล้วกลัวน้อยนึงโทรให้อันลูกมารับก่อนแบบนี้เพราะมันอย่างมันบ่เห็นอย่างแล้วเห็นบ่นี่อันเด้ นี่ได้ซำนี่แหละอันนี้เรือที่แม่มาอันอยู่หลังบ้านที่มองอันโรงงานคุณสาเหตุงานแล้วเห็นบ่บรรทุกของแล้วๆก็กระกับแล้วบัดนี้เรือใหญ่สีแดงกับสีขาวโทรให้ลูกมารับก่อนเด้อหนาวแล้วมืดบ่แม่มาก็คือบ้านเนาะพี่น้องอันว่าที่เห็นลูกสาวมารับที่เขามารับจังไหนเขาไปอีก15 นาที3 ทุ่มเขาไปหาหมูล่ะโทรหาเมื่อกี้นี่เอ็ดมาบ้านแล้วว่าสั่นให้เอ็ดไปรับว่าสั่นเออก็เลยโทรให้เอ็ดหาลูกชายคนใหญ่เขาก็เลยสิมารับบัดนี้หันพี่น้องเลยจากคลิปนี้ก็บ่มีหยังดอกผ้าม่านเก็บหอยตอน2 ทุ่มกลัวจนตอนนี้3 ทุ่มกลัวแล้วผ้าเก็บหอยจะซื้ออันขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้คุณน่ะเรือใหญ่นะสำหรับคลิปนี้ก็พอสมนี้แหละสวัสดีจ้าบ๊ายบายโทรศัพท์หนาวพี่น้องไลน์เราเห็นพอ3 ทุ่มกลัวล่ะ3:16ล่ะ2:30บอสได้มืดเด็กได้ซ้ำนี้แหละกำลังสิกินตำซั่วหอยลวงพี่น้องรถไอศครีมมาขายพอดีมันจะมาทุกวันอังคารแล้วก็ทุกวันเสาร์แต่ว่าคนละคนละแบบคนละยี่ห้อเด้อรถอันนี้นะคุณสาก็เลยว่าซื้อบ่เธอมีอันช่องผิดบ้างบ่ซื้อเลยไหมแล้วแต่เธอแต่ผมก็เลยออกไปซื้อขออนุญาตใช้มือนะคะที่จริงบ่อนุญาตอะไรดอกบ่ขออนุญาตใส่เลยเนาะแซ่บน้องหอยแข็งเก็บมาเมื่อวานนี่แหละที่ว่าไปเก็บ2:30มา3 ทุ่มกว่าไว้มาตำกินต่อมื้อนี่ซะตำหอยรวมนี่หอยจูบก็มีหอยแข็งก็มีบะนี่หอยกาบเอาเปลือกมันมาตำซื้ออยากเป็นตำหอยรวมก็เลยมาหอยจูบก็มีหอยตะลับมันได้พี่น้องจะหาบ่พอมันตัวน้อยอยู่ข้างล่างมันจังล่ะหอยจูบใส่ข้าวโพดน้ำข้าวโพดป๋องขึ้นอะไรพี่น้องหอยแข็งแล้วมันออกมาจากตัวใดพวกนี้เปลือกมันคือยังไงเนาะตำบะเพ็ดเป็นไรตำเบ็ดมันกินยากตำซั่วที่ไปมันเกิดได้มาแล้วไปมันเกิด4 คนพี่น้องแฝดคู่หนึ่งเป็น2ผัวคนแฝดอยู่แล้วกับน้องสาวแท้ๆคุณสามี4 คนมาแล้วชื่อหามาแล้วที่จะไปก็ใส่น้ำเกลือใส่น้ำเกลือจะมาคืนหุ่นล่างซะก่อนได้ล่างใส่น้ำเกลือมันก็เลยบ่แง่มันก็เลยบ่มีทรายเลยกินแซ่บล่ะบ่มีทรายหอมยังไงพี่น้องหัวใหญ่กับนวลใหญ่เล็กตัวของนายเนื้อมันหัว
เอาหอยน้อยให้เบิ่งหอยน้อยรุดบ่แล้วพี่น้องหอยน้อยก็หอยน้อยต้องเอาไปกินฟันมาจิ้มนี่มันตกน้อยแฮงเห็นมากมันนอนกับทุกเพื่อมันก็เล่นโทรศัพท์มันเล่นมันนอนกับทุกเพื่อมันนอนกับเห็นมากเมื่อคืนเนี่ยต่อกันเนาะ